โอ้โหตัวนี้อลังการมากนะครับยังเป็นโครงสร้างอยู่นะฮะอันนี้ยังเป็นโครงสร้างอยู่หน้าเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะหน้านี่ครับหน้าไม้ดูรากครับความแน่นเลยครับอันนี้หินไม่แตกใช่ไหมพี่เกียรติไม่แตกครับหินไม่แตกโอ้ยก่อยังไงได้ขนาดนี้ดูเส้นนี้แทบจะกลืนกันไปกับหินแล้วแบบผมปลูกเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งเท่านิ้วก้อยเนี่ยต้นนี้นะครับต้นนี้นะใช่จากนิ้วก้อยจากนิ้วก้อยครับโอ้โหเลี้ยงมาเรื่อยๆเนี่ยเลี้ยงมาเรื่อยๆประมาณเกือบ10ปีนะเนี่ยโอ้โหก็จะสร้าง1 2ข้างหลังเลยรายละเอียดต่างๆโตโน่ชาแนลสวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนพิวัตรทวีโชคบอนไซอยุธยานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมสวนบอนไซที่สวยอีกสวนนึงของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีแต่ไม้จบแล้วก็ไม้ที่กำลังสร้างแบบสวยมากนะครับนี่อย่างต้นนี้ก็คุ้นตากันดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้พี่เกียรตินะครับเป็นคนพาชมสวนนี่ครับเจ้าของสวนพี่เกียรติสวัสดีครับครับผมโอ้โหไม้แต่ละต้นอลังการเหลือเกินครับผมขอบคุณครับผมนี่เข็มแดงเข็มแดงเข็มบ้านเรานี่เหรอพี่ใช่ครับเข็มแดงริมรั้วนี่นะคนคู่สร้างได้สวยขนาดนี้เลยโอ้ต้นนี้ก็เหมือนเคยเจอที่สนามประกวดอยู่เนาะครับต้นนี้ติดรางวัลแล้วด้วยครับต้นนี้เนี่ยติดรางวัลหลายรอบเลยไปหลายที่ติดหมดเลยนี่ผมเจออยู่สุพรรณนะครับนี่ติดรางวัลเคยถ่ายดอกกำลังแทงกันเต็มเลยครับอย่างนี้ก็ขายเหมือนกันขายครับราคาสูงหน่อยนะนี่ฟอร์มประกวดใช่ครับก็โทรมาคุยได้ครับราคาอันนี้ต้นอะไรครับพี่เกียรติสนครับสนปฏิพัทธ์เราเนี่ยสนปฏิพัทธ์อ๋อไม่ใช่สนทะเลนะครับสนปฏิพัทธ์ปฏิพัทธ์มันคนละตัวกันใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ก็จะคล้ายกันมากกันเนาะครับยังต้องในสวนนี้พี่เกียรติขายทุกต้นไหมครับขายทุกต้นเลยครับผมขายทุกต้นขายหมดเลยขายทุกต้นก็มีส่งทางไกลด้วยใช่ครับส่งหมดเลยส่งออนไลน์ด้วยนะครับสวนนี้อยู่ที่ไหนนะครับพี่เกียรติอยู่อำเภอท่าเรือนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลวังแดงตำบลวังแดงนี่ครับเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็โทรมาสอบถามได้ก็เดี๋ยวเรามาชมไม้กันเลยอันนี้ก็ต้นนี้ก็โอ้โหสวนเป็นสวนปฏิพัทธ์ปฏิพัทธ์ครับอายุก็น่าจะหลายปีมากนะครับหลายปีมากผมอันนี้ซื้อมาจากงานประกวดบอนไซที่ลพบุรีนะครับสวนสัตว์ลพบุรีครั้งสุดท้ายเลยซื้อต่อมาครับแล้วมาทำโครงสร้างครับทำได้สวยมากนะครับดูจำไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายประกวดเมื่อไหร่ที่ลพบุรีละเอียดยิบสวยมากครับโอ้โหต้นนี้อะไรครับพี่เกียรติอันนี้สาวิตรีครับผมโอ้โหสร้างอันนี้คือกิ่งนี้เราตั้งใจสร้างอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับคือกิ่งตามตำราเลยเนาะครับโอ้มันเร็วไหมครับต้นนี้ประมาณ 5-6 ปีแล้วครับเนี่ยโอ้ 5-6 ปีเพราะว่าอันนี้เรียกจบแล้วใช่ไหมครับพี่เกียรติยังครับยังเหลือยอดอีกนิดหน่อยอ๋อเหลือยอดอีกตัวนี้ประกวดได้ไม้โครงสร้างมาแล้วรอบหนึ่งครับอ๋อที่สุพรรณอ๋อนี่คุ้นตากันดีอันนี้ก็ติดมันมีดอกใช่ไหมครับที่จริงดอกเต็มเลยครับตอนนี้ผมกลัวไปว่ามันจะโซมเลยอ๋อดอกออกนี่ถ่ายมากทีนี้ก็ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้เท่านี้ก็เป็นสาวิตรีเหมือนกันครับเป็นโครงสร้างอยู่โครงสร้างกำลังเริ่มสร้างกำลังสร้างนะครับโอ้นี่ครับส่วนนี้คือแบบว่าตะโกหนูเยอะมากนะครับคือหลักถึง100ต้นไหมพี่เกียรติโอ้น่าจะเกินนะน่าจะเกินนะ อันนี้เป็นป่ารากเดียวนะป่ารากเดียวหาดูยากเนาะป่ารากเดียวของตะโกหนูตะโกหนูอันนี้หนูแท้เลยใช่ไหมครับหนูแท้ครับใบกลมอืมไม่ได้เสียบเลยไม่ได้เสียบครับนี่ครับหายากมากนะขนาดเต็มมือโอ้โหใหญ่อย่างนี้พี่เกียรติก็ส่งได้ใช่ไหมครับเนี่ยส่งได้ครับตีลังส่งเลยครับอันนี้ก็ตะโกหนูนี่ใครสนใจก็โทรมาได้โอ้อันนี้เทียนครับอันนี้เทียนก็ไม้โครงสร้างอันนี้ก็เป็นขายโครงสร้างก็ราคาโครงสร้างครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ตะโกหนูแต่รากสวยหน่อยอันนี้เราจะหมกไว้อ๋ออันนี้หมกรากไว้นะครับหมกรากไว้โอ้สวยมากเลยเอี้ยวสวยมากเลยแต่ว่าเรายังไม่เปิดเจอนี่นะอ๋อเขาจะเอี้ยวสวยมากครับตัวนี้15ปีได้ครับต้นนี้นะครับครับอ๋ออันนี้หมกรากไว้ครับรากสวยนะนี่ครับ15ปีไม้ใหญ่ๆนะอันนี้ก็ส่งได้นะครับสบายเลยกันนี่เคยเห็นมะขามต้นนี้ไหมนี่โอ้โหมะขามต้นนี้
นี่มันเป็นมะขามเปรี้ยวบ้านเรานี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับมะขามมะขามตัวนี้อันนี้จบแล้วใช่ไหมครับพี่จบแล้วครับโอ้อันนี้คือสร้างมองคือเด่นมากเลยนะสร้างจากโครงสร้างที่เป็นธรรมชาติของมันมาคือเป็นตอเปล่าเลยครับมาแบบไหนแล้วก็จับสร้างแบบนั้นเลยอ๋อนี่ครับวิธีดึงกิ่งอันนี้คือกิ่งมากิ่งมามีแค่นี้นะครับกิ่งมาแค่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็แค่ตรงนี้อ๋ออันนี้เก็บสร้างจัดสร้างกิ่งใหม่อ๋ออันนี้ก็แค่ยอดตัวนี้ไม่มีอ๋ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ดูครับการทำอันนี้คือการบิดกิ่งนี้ก็บิดไว้แต่น้อยไหมครับพี่เกียรติหรือว่าใช่ครับตั้งแต่กิ่งเล็กๆอันนี้เป็นสไตล์ส่วนตัวเลยนะครับใช่ครับคล้ายๆของท่านนายกนะท่านนายกก็เคยเอาตัวนี้ต้นเนี้ยไปบิดให้รอบนึงแล้วอ๋อคือนี่ของท่านนายกสมาคมนะครับก็จะเป็นแนวๆคล้ายกันนะครับสวยๆจะถ้าลิดใบออกคือจะเห็นแบบชัดเจนมากสร้างในชัดเจนเลยครับตัวนี้ก็ส่งได้ส่งได้ครับใครสนใจก็โทรมาได้ครับต้นนี้สวยก็ราคาก็คุยกันเอาครับหลักหมื่นหลักหมื่นเลยครับครับผมอ๋อเนี่ยหลักหมื่นจบแล้วนะครับไม่ได้แพงนะครับมีต้นนึงต้นข่อยนะครับข่อยหนูมีข่อยหนูนี่โอ้ต้นนี้ก็เรียกว่าฟาร์มประกวดได้ไหมครับพี่เกศต้นนี้ก็ติดรางวัลไปแล้วติดรางวัลมาแล้วด้วยโอ้โหไม้ติดรางวัลเยอะจริงตัวนี้มันฟูอยู่นะฟูยังไม่ได้เก็บเป็นข่อยข่อยหนูนะครับครับผมเกาะหินด้วยเกาะหินตัวนี้ประมาณ20กว่าปีโอ้โห20 30ปีได้20กว่าปีนี่ครับดูเจ้าของคนเก่าเสียชีวิตไปแล้วมาอยู่คนที่2แล้วก็ผมรุ่นที่3แล้วต้นนี้นะครับครับโอ้สวยมากนะใบละเอียดยิบแล้วกิ่งข้างในนี่คือเรามาปรับปรุงใหม่ด้วยแล้วก็นี่ครับดูกิ่งจากฟอร์มเก่าเขาจะเป็นเหมือนไม้รุ่นเก่าๆนะแล้วเราก็มาตัดแต่งมาทำเพิ่มครับทำฟอร์มใหม่รากก็สวยมากครับต้นนี้ติดรางวัลมาแล้วด้วยก็ส่งเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ส่งได้สวยมากฟอร์มประกวดต้นนี้โอ้โหต้นนี้ต้นนี้เป็นน้ำพรมน้ำพรมโอ้โหน้ำพรมอันนี้สร้างยังไงครับเนี่ยพี่เกียรติตั้งแต่โครงสร้างนี่เห็นไหมครับอ๋อนี่รอยตัดมาอันนี้คือตัดมาตัดมาคือรากตรงนี้ไม่มีนะรากไม่มีครับแล้วก็นี่คือรากใหม่ทั้งนั้นรากใหม่หมดเลยแล้วมาหมักแล้วก็แตกรากมาแล้วก็มาจับตกนี้เลยครับสวยมากนะครับตกได้แบบกระถางนี้เป็นเอกลักษณ์มากกระถางปั้นมือปั้นเองเลยครับเนี่ยพี่เกียรติปั้นเองเลยใช่ครับโอ้โหดูปั้นเฉพาะต้นนี้เลยอ๋อปั้นให้เขาเลยใช่ครับสวยมากคือกิ่งนี้ดึงอันนี้การทั้งตกกระถางนี่ต้องทำเป็นชั้นๆอย่างนี้ครับใช่ครับแต่ว่าชั้นจะสังเกตนะครับว่ามันจะไม่บังกันเนาะแดดจะเข้าได้ทุกกิ่งเลยครับจะรับแดดได้ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยอย่างนี้ก็ส่งได้อย่างนี้ส่งลำบากหน่อยถ้ามารับเองได้สะดวกเราเองได้ดีกว่าดีกว่าเนาะเดี๋ยวกันเกิดการความเสียหายเนาะครับก็มาดูเทียนทะเลบ้างเทียนทะเลก่อหินอันนี้คือตั้งเกาะเกาะเลยครับเนี่ยใช่ครับโอ้มันเกาะยังไงทั้งนี้เนาะเห็นไหมแน่นตึกนะแน่นเลยแน่นมากดูครับเหมือนธรรมชาติเกิดขึ้นมาเองนะเหมือนแบบแต่ว่าเราทำมันอ๋ออันนี้เราตั้งใจทำเลยทำมันขึ้นมาเมื่อก่อนนะครับมันเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงเลยตรงเนี้ยอ๋อเราก็หาวิธีแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะลดหรือสร้างจุดเด่นให้มันเนาะอ๋อก็เลยเอาหินเข้าไปเกาะให้มันฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับสวยมากนะต้นแต่ต้นนี้ก็ใครถามที่ก็ขายนั่นเองขายเหมือนกันครับแต่อันนี้ก็ฟอร์มก็เริ่มมาเยอะกิ่งก็มาหมดครับเหลือยอดนิดหน่อยเดียวอ๋อโอ้โหแล้วถ้ามันจะแบบลงฟอร์มนี้มันประมาณกี่ปีครับแบบแน่นๆแน่นๆอีกประมาณ 2-3 ปี 2-3 ปีน่าจะแน่นสวยมากนะเทียนทะเลต้นนี้นี่รอติดตามนะครับถ้ายังไม่ไปไหนถ้าก่อนแต่ถ้าขายก็ซื้อครับส่งได้ได้ครับส่งได้เลยส่งได้เหมือนกันนี่ใครนี่ต้นครับโอ้โหเทียนทะเลเทียนทะเลตัวนี้เป็นกลุ่มกอครับเป็นกลุ่มกอมาดูการสร้างกิ่งโอ้โหนี่กว่าจะสร้างนี่ก็เริ่มเกือบ10ปีนะนี่นี่เหรอครับครับตั้งแต่ตอเหมือนกันซื้อตอเข้ามาตั้งแต่ตอซื้อตัดเนี่ยอ๋อนี่เป็นเขียงมาแล้วก็เห็นจริงจริงพวกนี้คือสร้างใหม่หมดเลยสร้างใหม่หมดเลยครับโอ้โหน้ำอยู่ต้นนี้นี่แกสร้างไปด้วยสวยก็ใกล้แน่นแล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วครับอีกประมาณปีสองปีครับจบแน่นอนสวยนะครับเทียนทะเลมีแต่แบบไซส์ใหญ่ๆสวยก็ต้นนี้เป็นแฮมม่าโอ้โหต้นนี้
อลังการมากนะครับยังเป็นโครงสร้างอยู่นะฮะอันนี้ยังเป็นโครงสร้างอยู่หน้าเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะหน้านี่ครับหน้าไม้ดูรากครับความแน่นเลยครับอันนี้หินไม่แตกใช่ไหมพี่เกียรติไม่แตกครับหินไม่แตกโอ้ยก่อยังไงได้ขนาดนี้ดูเส้นนี้แทบจะกืนกันไปกับหินแล้วแบบเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาเกาะเมเปิลอะตะอารมณ์นั่นเลยเหมือนที่เขาเซาะลงไปเนาะแต่เราไม่ได้เซาะอันนี้มันกืนไปเองคือมันกืนไปเองโอ้ต้องเป็นเทคนิคส่วนบุคคลนะครับเนี่ยต้องประสบการณ์ล้วนๆเลยแล้วกิ่งก็ไม่ได้ทำแบบเดี๋ยวลากก็ไม่ได้ทำแบบหลายเส้นด้วยนี่ครับใครอยากศึกษาวิชาก็มาหาพี่เกียรติได้มาเรียนรู้ได้มาเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับพี่เกียรติครับนี่โทรหาพี่เกียรติได้เลยนะใครอยากรู้เทคนิคอย่างเงี้ยสวยมากต้นแต่ต้นนี้ก็ปล่อยแล้วใช่ไหมพี่เกียรติปล่อยครับต้นนี้ก็โอ้ราคาอันนี้น่าจะโอ้ต้นนี้ดีนะผมปลูกเริ่มตั้งแต่เกาะตั้งเท่านิ้วก้อยเนี่ยต้นนี้นะครับต้นนี้นะใช่จากนิ้วก้อยจากนิ้วก้อยครับโอ้โหเลี้ยงมาเรื่อยๆเนี่ยเลี้ยงมาเรื่อยๆประมาณเกือบ10ปีนะเนี่ยโอ้โหกว่าจะสร้าง1 2ข้างหลังเลยรายละเอียดต่างๆแต่กว่าจะได้แต่ละกิ่งเนาะใช่ครับนี่ก็ทดกี่ทดแล้วครับนี่พี่เกียรติ1 2 3 4 4ทด4ทดนี่คือจบตรงนี้แล้วใช่ครับโอ้โหสวยมากนะ1 2นี่มาจากในดินนะครับ1 2นี่มาจากในดินครับอ๋อเลี้ยงในดินก่อนขึ้นมาอ๋อสร้างย่ออีกทีนึงอ๋อนี่ครับก็มันมีรายละเอียดเยอะนะครับก็ใครสนใจก็โทรมาสอบถามพี่เกียรติได้น่าจะเป็นการสร้างที่สวยก็เห็นแล้วมีหลายต้นนะครับก็หินก็มีอีกมาดูก่อนอันนี้เป็น